ฝากทุกคนกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะ Ultraman Rising สารภาพเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะดูนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแฟนอุลตร้าแมนขนาดนั้นน่ะเคยดูตอนเด็กนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบมีความรู้เกี่ยวกับมันน่ะแล้วผมก็กลัวนะครับจริงๆผมค่อนข้างกลัวนะกับการดูแฟรนไชส์ที่มันยาวนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันต้องทำการบ้านน่ะถึงมันจะแบบอินถึงจะคุยกับมันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแฟนอุลตร้าแมนไงเขาก็จะแบบอัปเดตหน้าฟีดกันว่าโอ้โหอุลตร้าแมนไรซิ่งดีนะใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่ใช่แฟนอุลตร้าแมนก็ดูได้ผมก็เลยเอ้ยชื้นใจขึ้นมานิดนึงเอ้ยก็ลองดูลองตัดสินใจคลิกเข้าไปดูนะครับเพราะว่าเป็นแอนิเมชันด้วยก็น่าสนใจปกมันน่ารักดีนะครับมีปกที่ผมเห็นคือเป็นตัวอุลตร้าแมนนะแล้วมีคล้ายๆกับก้องอ่ะ พูดก้องโคตรแก่เลยยี่ก้องอ่ะ พ่นลำแสงอยู่วิ่งไล่คนแบบแอ๊น่ารักดีนะครับพอไปดูแล้วเฮ้ยดีไอ้สัตว์ดีคือปกติแล้วอ่ะถ้าพูดถึงอุลตร้าแมนอ่ะคุณนึกถึงแบบไหนกันถูกไหมถ้าคนที่เป็นแฟนเขาคงรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรถูกไหมอุลตร้าแมนไรซิ่งแต่ว่าคนที่ไม่ใช่แฟนอ่ะเวลาคุณนึกถึงอุลตร้าแมนคุณนึกถึงอะไรกันอ่ะแปลงร่างใช่ไหมชูสพดุงยุติธรรมถึงเพลงมันเพลงประกอบมันแล้วก็นึกถึงหนังครอบครัวใช่ไหมเด็กลูกเด็กเล็กแดงนั่งดูอุลตร้าแมนพิทักษ์โลกอะไรเงี้ยสู้กับเหล่าไคจูอะไรอย่างงี้อุลตร้าแมนไรซิ่งเนี่ยเขาหยิบยกเอาอุลตร้าแมนมาเล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับอุลตร้าแมนครั้งนี้ก็คือมันเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมาทำความรู้จักแล้วว่าพระเอกคือใครได้พลังอุลตร้าแมนมายังไงจุดเริ่มต้นอะไรไม่ต้องพูดถึงคือเขาเป็นอุลตร้าแมนมาจนเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เขาก็ปราบไคจูไปเรื่อยๆทำหน้าที่ของตัวเองไปนะอยู่มาวันนึงเขาก็ได้มีโอกาสไปเจอกับเหมือนกับไคจูตัวน้อยยังเป็นเด็กอยู่และภารกิจของอุลตร้าแมนครั้งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นก็คือต้องมาเลี้ยงเด็กเฮ้ยเนี่ยแค่ไอเดียเนี้ยผมมองว่าบางทีบิดนิดเดียวพลิกนิดเดียวแม่งน่าสนใจเลยคือปกติเราดูอุลตร้าแมนเราก็อยากจะเห็นแบบหนังครอบครัวเนาะแอคชั่นมั่งมีซีแอคชั่นให้ดูด้วยซีแอคชั่นดูดีด้วยนี่ครับแล้วก็อยากเห็นหนังแบบหนังสำหรับเด็กอะตอนเย็นอบอุ่นอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่นึกไงว่ามันจะต้องเป็นเวแบบดราม่ามันติดดราม่าด้วยดูแล้วอบอุ่นเพลิดเพลินทุกคนดูได้ทุกเพศทุกวัยมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นพ่อเป็นลูกกันโดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอุลตร้าแมนเนี้ยมันจะให้เราเห็นว่าอุลตร้าแมนมันมีความรับผิดชอบใช่ไหมมันจะต้องบาลานซ์ครอบครัวเรื่องภารกิจเรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วอุลตร้าแมนภาคเนี้ยเป็นอุลตร้าแมนที่เน้นเส้นเรื่องของดราม่าความน่ารักพ่อที่เป็นฮีโร่กับลูกที่เป็นสัตว์ประหลาดไอ้เหี้ยมันแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะมันเป็นเรื่องใต้จมูกอ่ะผมพูดประจำเลยว่ามันเป็นทฤษฎีของผมอ่ะที่ผมเอาไว้พูดในคลิปผมนี่แหละคลีเช่บวกคลีเช่ซึ่งไอ้ทฤษฎีเนี้ยมันใช้ได้ผลทุกครั้งและในบางครั้งมันพาผมไปเจอเรื่องราวของการสร้างไอเดียที่มันแบบเหี้ยใต้จมูกนี่เดียวเดียวมันเกิดจากการหยิบนู่นผสมนี่ที่มีมาเป็นหนังเรื่องใหม่มาเป็นไอเดียใหม่แต่พอมันยิ่งใต้จมูกมันยิ่งใกล้ตัวเราเท่าไหร่เราจะยิ่งคาดไม่ถึงเว้ยแล้วสุดท้ายอุลตร้าแมนไรซิ่งสำหรับผมคือแบบไอ้เหี้ยฟีลลิ่งมันโคตรได้อะเชื่อป่ะผมดูตลอดเวลานี่ผมอมยิ้มตลอดเวลาว่าเฮ้ยเหี้ยแม่งเข้าใจคิดโพซิชันของอุลตร้าแมนปกติเราก็จะเห็นว่าเจอไคจูก็ต้องปราบถูกไหมซึ่งไอ้น้องไคจูตัวเนี้ยมันก็จะซนมั่งอะไรมั่งไปตามภาษาของมันใช่ป่ะสุดท้ายแล้วเขาเอาเรื่องเนี้ยมาพลิกโดยการที่ไม่หรอกไคจูมันก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนี่แหละถ้าได้รับการเลี้ยงดูและสั่งสอนอบรมในทางที่ดีและถูกต้องมันก็จะทำให้ไคจูตัวเนี้ยกลายเป็นไคจูที่ดีได้สุดท้ายมีซีนที่แบบสามัคคีรวมพลังกันมันคืออุลตร้าแมนภาคที่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเป็นอีกภาคหนึ่งที่มันซักเซสมากอะดูแล้วก็อบอุ่นเพลิดเพลินนะครับจะมีก็แต่ผมจะชอบแบบความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นในช่องไหนก็ตามผมต้องการแบบโดสผมสูงอะผมต้องการดราม่าเข้มข้นหรืออะไรก็ตามมันรู้สึกอีกนิดผมยังรู้สึกว่าอุลตร้าแมน
ภาคเนี้ยโพซิชันที่เขาเลือกคือมันเป็นโพซิชันที่แบบดูเพลินๆวันหยุดเป็นหนังดีหนังดังวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคอนฟลิกต์ต่างๆอะไรมันก็จะไหลๆหน่อยคุณจะสังเกตว่า Ultraman Rising เนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบยิ้มสนุกเพลิดเพลินน้องไคจูน้อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เพลิดเพลินไปเรื่อยๆใช่ไหมก็จะมีลุ้นๆลายทางอย่างเช่นแบบน้องหลุดUltraman ต้องไปช่วยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้ต่างๆนานาแล้วก็มีคอนฟลิกต์ตอนหลังเหตุการณ์ตอนหลังที่สนุกดีซีนแอคชั่นตอนท้ายโคตรสนุกเลยโคตรมันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คอนฟลิกต์มันจะแบบหลวมๆเห็นป่ะคอนฟลิกต์มันจะหลวมๆหน่อยมันจะไม่ได้มีอุปสรรคมากมายของพระเอกมีอย่างเดียวก็คือเหมือนกับ work life balance แบบพระเอกมันเป็นนักเบสบอลด้วยใช่ไหมต้องไปแข่งเบสบอลด้วยในขณะที่ก็ต้องเป็นอุลตร้าแมนพดุงความยุติธรรมปกป้องผู้คนใช่ไหมไม่พอจะต้องมาดูแลไอ้น้องไคจูน้อยตัวนี้อีกซึ่งภาระมันเยอะแต่อุลตร้าแมนคนนี้ก็สามารถที่จะควบคุมและคอนโทรลทุกอย่างสร้างความสุขให้กับผู้คนและกับลูกชายและครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันอยู่ในระดับที่ดูสนุกดูเพลินส่วนตัวผมอ่ะชอบพูดแบบนี้นะเห็นผมพูดแบบนี้แต่ผมชอบนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูได้เพลินเพลินชิลชิลเพราะฉะนั้น Ultraman Rising สำหรับผมนะเรื่องบทอยู่ในขั้นกลางค่อนไปทางดีกลางค่อนไปทางดีดูเพลินเขียนเรื่องมาบางทีมันโอเคครับมันไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องแบบวินิสมาหลามากก็ได้แค่เล่าหนังอบอุ่นอบอุ่นเรื่องนึงให้รู้สึกว่าคนดูปั๊บแล้วก็อมยิ้มกลับบ้านเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วซึ่ง Ultraman Rising ก็ทำให้เห็นว่ามันก็เพียงพอจริงๆในบางโพซิชันถูกไหมครับแต่ว่าสำหรับผมก็จะแบบคอนฟลิกต์มันก็จะน้อยไงถ้าพูดอินดีเทลเข้าไปว่าเป็นงานรายละเอียดเนี่ยเรื่องคอนฟลิกต์เรื่องอะไรสำหรับผมภาพยนตร์มันก็สำคัญเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในจุดที่มันจะหลวมๆหน่อยคอนฟลิกต์มันจะหลวมๆหน่อยเรื่องงานภาพงานอะไรผมโคตรชอบเลยจริงๆงานภาพของตัว Ultraman Rising เนี่ยทำให้ผมนึกถึงตอนแบบSpider-Man Into Spider-Verse อะไรพวกนั้นด้วยนะทำให้นึกถึงเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมให้ Ultraman Uprising นะ7คะแนน7คะแนนครับชอบแหละเห็นพูดแบบนี้ก็คือชอบแหละแต่พอมารีวิวปั๊บมานั่งเจาะนั่งคิดเป็นประเด็นลงอินดีเทลไปปั๊บเราก็จะรู้สึกแบบมันก็มีจุดให้พูดถึงฮะว่าแบบไอ้ตรงนี้หลวมหน่อยคอนฟลิกต์หลวมหน่อยตรงนู้นหลวมหน่อยหลวมมันนิดๆหน่อยๆครับแต่สุดท้ายอุลตร้าแมนไรซิ่งเป็นอุลตร้าแมนอีกภาคนึงที่อบอุ่นครับและใครที่ไม่เคยดูอุลตร้าแมนมาก่อนเลยก็ดูได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็สปอยนิดๆหน่อยๆไม่ได้สปอยมากเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบเหมือนหนังดีหนังดังวันหยุดอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องมาซีเรียสเรื่องสปอยอะไรมากผมก็เลยแบบพูดไปเลยโดยที่เราจะไม่สปอยจุดสำคัญของเรื่องคลายแม็กของเรื่องนะครับคุณก็ไปดูเองหนังความยาวชั่วโมงกว่าไม่ถึง2ชั่วโมงแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับใครดู Ultraman Rising แล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างจริงๆโดยเฉพาะแฟน Ultraman นะดูแล้วรู้สึกยังไงลองแชร์กับผมได้นะผมไม่ใช่แฟน Ultraman ขนาดนั้นจำไม่ได้ว่าแบบในสมัยก่อนมีกี่ภาคมีอะไรยังไงบ้างแบบแค่ผ่านตาแบบความทรงจำเลือนลางมากใครที่เป็นแฟน Ultraman ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างว่ามันโอเคไหมสำหรับแฟนตัวแมนภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคุณทุกคนเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ